เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณฤทธิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติกและนี่คือวิดีโอเกมฟรี PSN ครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Paladins นะครับเป็นเกมที่มีคนเคยบอกให้ผมลองเล่นดูเมื่อหลายเดือนแล้วซึ่งมันออกมาบน PC ก่อนใช่ไหมทีนี้ผมก็ไปลองเล่นดูนิดนึงแล้วผมก็รู้สึกว่าเกมชื่ออะไรเนี่ยทำไมมันเหมือน Overwatch ขนาดนี้เคยมีคนเอาวิดีโอมาเปรียบเทียบกับ World of Overwatch แบบช็อตต่อช็อตนะฮะมันเหมือนเกมเดียวกันเปลี่ยนสกินเลยนะฮะแล้ววันนี้มันก็มาลงเครื่อง PlayStation 4แล้วนะใน PSN นะก็เดี๋ยวจะมาลองดูนะครับว่าความเหมือนของมันเนี่ยมันยังเหมือนเดิมขนาดนั้นไหมนะคือเห็นแล้วแบบท้อใจเลยว่าแบบเฮ้ยเกมมันรอดการขึ้นลงขึ้นศาลมาได้ยังไงวะอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าจะออกมาให้เล่นได้เลยนะครับโอเคพอเราบอกว่าเป็นมันเหมือน Overwatch เพราะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรได้บ้างอันนี้เราจะเข้าเกมละก็คือจะเป็นจะบอกว่าเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนฮีโร่ชูตเตอร์นะก็คือจะมีตัวละครให้เราเลือกเยอะๆนะครับเนี่ยอย่างเวอร์ชั่นที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นปล่อยฟรีก็จะมีฮีโร่แบบแรนดอมมาก็จะแบบแต่ละตัวมีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยชิมหายแล้วผมไปโดนแรนดอมเอาตัวที่ผมเล่นไม่เป็นแน่เลยเนี่ยคืออ้อไอ้หมอนี่ผมเล่นเป็นเฟอร์นันโดนะฮะมันจะเหมือนเปรียบเทียบกับไรฮาร์ดเลยล่ะคือไรฮาร์ดของ Overwatch ก็คือจะเป็นตัวที่ถือโล่กับมีค้อนใหญ่ๆใช่ไหมครับเฟอร์นันโดนี่ก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าตอนที่ผมหัดเล่นใน PC อ่ะผมก็เล่นแต่ไอตัวนี้นั่นแหละก็คือไอหมอนี่รู้สึกจะถือหอกกับถือโล่มั้งคือเหมือนกันอย่างน่าเกลียดอ่ะนะแต่ละตัวมีตัวใช้ธนูอะไรงี้มีตัวที่แบบใช้โซ่ดึงมาได้เหมือนโรดฮอกอะไรเงี้ยคือเหมือนอะเปลี่ยนแค่แบบถ้าจะเปลี่ยนแค่สกินมีตัวที่เหมือนโซเยอร์76อะไรแบบเนี้ยนะฮะคือเห็นแล้วแบบอยากจะกรี๊ดอะคือแบบเฮ้ยมันเหมือนไปไหมวะอะไรเงี้ยนี่นะโอ้กราฟิกดูในนี้นี่ไม่เลวนะคือจริงๆแล้วจะว่าไปเนี่ยอะไรเนี่ยเลือกการ์ดใช่ไหมเนี่ยคือเป็นปืนไฟนะครับกด R2 แล้วก็มี L2 นี่เป็นกลางโล่เนี่ยไลฮาร์ดไหมล่ะ L1 ยิงกระสุนออกไปนะฮะก็เหมือนท่างัดแล้วก็ท่าพุ่ง R1 นี่มันไลฮาร์ดชัดๆเลยคือโชคดีอย่างหนึ่งตอนที่ผมเล่น Overwatch เนี่ยผมเล่นก็ไม่ได้เยอะมากนะพักหลังก็แบบไม่ได้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันผมก็เล่นแต่ไลฮาร์ดตัวเดียวอ้าวมันมีวิธีปิดปากตัวผมไหมเนี่ยไม่เป็นไรแล้วกันนะเราจะขี่ม้าออกรบกันครับตลกไหมนี่คือจุดที่แตกต่างจาก Overwatch คือสามารถขี่ม้าออกรบได้เอาสู้เขาสิอันนี้ไงเห็นไหมโดนดึงตายคือผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แบบนานมากนะก็เลยต้องมาศึกษาก่อนว่าตัวผมหรือตัวละครศัตรูเนี่ยมันตัวไหนเพราะอย่างที่รู้กันว่ามันก็จะต้องมีการแบบแพ้ทางอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ออกมาเพื่อจัดการตัวนี้โดยเฉพาะอะไรแบบนี้โดนไหมโอ้โดนลากสักไกลเลยตายเหมือนเดิมOvertime.
ปืนยังเหมือนนะคิดดูเอาเองแล้วกันนี่เราจะต้องอ๋อเขาดันเพโลดนะครับโหมดเกมยังเหมือนครับตายอันนี้ก็เหมือนแมคคลีสินะยิงแบบใช้ปืนแมกนัมอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็มีท่าซูเปอร์ด้วยกำลังชาร์จอยู่ตายดิเออใครยิงกูอีกล่ะเนี้ยโดนยิงมาจากทางไหนนี่นี่นะดันรถกลับเริ่มมีประโยชน์แล้วเริ่มพอเล่นเป็นตายเออใช้ท่าซูเปอร์มันอะไรวะดูไม่อลังการเอาซะเลยอ๋อนี่มีตัวฮิลด้วยนะฮะใครจะไปไหนไปเลยครับพี่ผมเฝ้ารถ30 seconds remaining เหลือ20วิใช่ไหมนะจบแมตช์เนี่ยตึ้มโอ้โดนด้วยก็ไม่รู้ว่ามันระยะแค่ไหนนะตายเออดีไว้เจอคนเล่นไม่เป็นเหมือนกันนะ Defense successful จบแล้วใช่ไหมจบแมตช์แล้วก็สลับฝั่งกันบ้างนะครับอ๋อแล้วก็มีซื้อของด้วยเหรอแล้วผมมีตังค์เท่าไหร่อ๋อเลือกอัพสกิลนะครับโอเคผมไม่มีตังค์นะจบไปอ๋อผมรู้แล้วผมต้องไปปิดน่าจะต้องไปปิดที่นี่โอเคนี่ปิดแล้วดึงไปขี่ม้าจากคราวที่แล้วเราเป็นฝ่ายกันรถนะครับคราวนี้เราน่าจะเป็นฝ่ายดันรถบ้างนะเออมาถึงแล้วโอ้กลางโลกกันไม่ได้ด้วยพระเจ้าเฮ้ยโดนยิงจนตายอ่ะแต่เพื่อนเก็บได้ไม่เป็นไรไป 75% 78% รถจะออกมาแล้วนะครับเย้เลเวลขึ้นแล้วโอ้โหชิมหาย 99% ลดออกมาอย่างเนี้ย 99% ยังไม่ออกโอ้ตายกันโอ้ยเขาจะยึดเขาจะ99แล้วอะเรียบร้อยเลยดึงไม่ไปนะ
ชิบหายแล้วทีนี้เราต้องทำยังไงล่ะเนี่ยมากันรถต่ออยู่ดีได้ท่าสุดยอดมาแล้วด้วยอะใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะมันมีวิธีดูสกอร์บอร์ดไหมผมฆ่าไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซื้ออาวุธโหตังค์ยังไม่พอซื้ออะไรไม่ได้เลยอ่ะซื้อได้อย่างนึงเอ้าไม่ให้ซื้อเหรออันนี้ปึ๊บซื้อโอเค30วิตายแหลกโอเวอร์ไทม์ด้วยดีเฟนซ์ซักเซสครับแต่บุกเขาไม่เข้าแคปเจอร์พอยต์เฮ้ยๆอย่าค้างดิไม่มีตังค์ซื้ออีกแล้วก็ยังดีนะมีระบบซื้อของให้มันแบบมีอะไรให้ทำต่างๆกันบ้างนะฝ่ายละ5คนเหมือนกันเลยนะครับมันไม่เหมือนไลฮาร์ดมันไม่ดันออกว่ะเพื่อนช่วยเคลียร์ให้โหผมเกือบตายแล้วเนี่ย Not yet. It's not ready. ฆ่ามันเออ84แล้วเอาให้เต็มเร็ว99ยังมีโอเวอร์ไทม์อีกไม่ต้องแล้วมั้งยึดเร็วได้แล้วโอเคแคปเจอร์แล้วก็พุชเพย์โหลดครับทีนี้ก็ต้องดันรถกระโดดขึ้นโอ้ยจะขึ้นรถอ่ะมาแล้วอยู่ข้างหน้าเพียบShield up! I have judged
ึงแล้วชนะแล้วเอาไม่ชนะเว้ยเรียบร้อยดันถึงจนได้นะโอเคไอ้หมอนี่ได้ MVP เหรอพิปเราก็มี Player of the Game ให้ดูว่าทำอะไรลงไปนะเออดีเว้ยทำไมมันเหมือนกันอย่างกะแกะขนาดนี้ Overtime Let's try Best Font Line ฮะตัวผมเองโอ้มีต้นไม้มีไอตัวนี้ก็เหมือนในนั่นสินะใช้ลูกสองคู่เนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้เหมือนอะไรไม่รู้ฮะผมแดงฮะผมค่าได้24เหรอแต้มอ๋อมันไม่ได้เรียงตามลำดับสินะโอเคประมาณนี้นะฮะก็นี่แหละครับพาลาดินมีการเข้าสโตร์ซื้อนู่นซื้อนี่นะพวกสกินหรืออะไรแบบนี้มาดูโฟลเดอร์แพ็คว่ามันให้อะไร All Standard Champion Voice Pack เหรอทำไมต้อง Voice Pack Beta Exclusive God of War Fernando Collection แล้วก็ War Horse Mount ไอตัวม้าที่เราขี่แล้วก็มีระบบเติมเงินนะครับรูทเชสได้2เนี่ยมีเปิดรูทเชสได้อะไรด้วยปึ้งได้การ์ดออกมาไว้ใช้นะครับนิวสเปรย์จ้ะมีกระทั่งสเปรย์โอ้ตายกันเดี๋ยวนะยูสคริสตันอ๋อคือผมไม่มีหีบแล้วมี2หีบมีแชมเปี้ยนนี่ดูความคล้าย Androxus นี่เป็นตัวคนแค้ก็ยังมีคนแค้นี่สร้างเทเลตเหมือนกันหรือเปล่าบอมคิงบัคคาสิ นี่เลี้ยงนกแก้วไว้ด้วยนะใช้หน้าไม้นี่เป็นกิ้งก่าเหรอดราโกสโดรโกสอีวีนี่เฟอร์นันโดตัวที่ผมเล่นเมื่อกี้นะฮะGrog. อันนี้กรอกแล้วก็มีกรูเวอร์ไทราเออมันดูชักจะไม่ตัวละครมันดีไซน์ให้มันดูไม่เหมือนน่ะแต่ผมเชื่อว่าตำแหน่งมันอาจจะคล้ายๆกันฟ้าสกายนี่ชาลินนี่ฮันโซแน่นอนพกธนูเหมือนกันอีกต่างหากแรคคัสนี่มันดีว่านี่นะขี่หุ่นพิปพิปนี่ตัวอะไรไม่รู้มาลดัมบ้าจริงเป็นงูนะหมองงูมีงูที่มือมาโคอามาครัวเตาไอตัวนี้ไอโรดฮอกแน่นอนเลยมีตะขอเกี่ยวได้มาอีฟใช้มีดสั้น2อันคินเนซ่าเอนาราวิกตอร์นี่เป็นโซลเจอร์ครับโซลเจอร์76หญิงก็ต
อนนี้ฮีโร่ที่มีทั้งหมดนะก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 2แถว22 23 24ตัวก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพาลาดินนะคือข้อดีที่ผมคิดได้อย่างหนึ่งแน่ๆของเกมนี้ก็คือมันฟรีครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบอยากจะเล่น Overwatch มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสเกมอาจจะแพงหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหาพาลาดินมาเล่นแก้ขัดไปก่อนก็ได้นะเกมระบบมันเหมือนกันเลยอ่ะคล้ายๆกันอย่างมากอ่ะ 80% แต่ถ้ารอ Overwatch มันลดซึ่งมันก็เคยลดมาแล้วลดบ่อยลดเยอะด้วยนะรู้สึกนะสำหรับบน PS4 นะก็เล่น Overwatch ก็ได้นะครับผมว่านะแต่จะลองเล่นพาลาดินแบบสลับกันแก้เบื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะส่วนตัวผมมันก็นอกจากมันเรียนแบบเขาซะเยอะมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรอ่ะมันเรียนแบบของที่ดีที่สุดมันจะไปถ้ามันจะทำแย่ได้อีกมันก็ถือว่าแบบกากสุดๆแล้วนะก็นี่แหละครับเกมฟรี PSN นะฮะพาลาดินนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ